The Juice Story New Pai Rue สวัสดีครับผมดิวเอชข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Dew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องนี้แล้วกันนะชื่อเรื่องแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะตั้งชื่อไว้ว่าโฟกัสโฟกัสคืออะไรฮะโฟกัสเนี่ย ภาษาอังกฤษมันมีประโยคนะเวลาไปดูวิดีโอ motivational วิดีโอนะครับนะใน y o u t u เนี่ยเขาจะบอกว่าโฟกัสเนี่ยเหมือนกับการที่คุณมีลำแสงเลเซอร์ออกจากตาของคุณไปที่จุดจุดหนึง่งแล้วมันอยู่ที่จุดจุดนั้นเลยคือยิงไปกับแสงเลเซอร์เลยมั่นคงถาวรคมอะไรประมาณนี้นะนั่นคือลักษณะของโฟกัสแต่สิ่งที่ผมจะเล่านะผมเล่าเรื่องอันนี้ให้คุณฟังก่อนเพราะว่า เพิ่งจะไปเล่าที่อื่นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กมันเวิร์กนะครับเขาบอกว่ามีนักรบนะอยู่คนหนึ่งแต่นักรบคนนี้เนี่ยก็ยังมีอาจารย์นะเขาก็เป็นสิทธิ์มีครูเป็นสิทธิ์มีครูเจ้านักรบคนนี้เนี่ยเขาอยู่กับอาจารย์ที่สอนศิลปะการป้องกันตัวที่เรียกว่าไอคิโดนะหลายคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าไอคิโดนะเจ้านักรบคนนี้เนี่ย ก็มีความคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถและมีทักษะไอคิดโดเหนือกว่าคนอื่นนะแต่อยู่มาวันหนึ่งครับเขาก็ตัดสินใจเข้าไปคุยกับอาจารย์ของเขาเขาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ผมเนี่ยคิดว่าเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นนักรบที่มีศิลปะไอคิดโดที่เหนือกว่าคนอื่นละผมอยากจะฝึก อันอื่นด้วยผมอยากจะเป็นนักรบที่มีทักษะทางด้านยูโดเพราะผมเชื่อมั่นว่าถ้าผมถ้าผมได้ฝึกทักษะยูโดเข้าใหม่หนึ่งทักษะนะผมก็จะเก่งกว่าคนอื่นเหมือนเดิมและการที่ผมเป็นนักรบที่มีทักษะทั้งไอคิโดและยูโดเนี่ยมันจะทำให้ผมเป็นนักรบที่ไม่มีใครสู้ได้อืว่ากันไปนั่นเลยนะ เจ้าหมอนี่เนี่ยมั่นใจมากนะอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์ทุนนึกภาพอาจารย์แบบผู้คงแก่เรียนผู้มีทักษะสูงส่งนะเหมือนกับนางจีนกําลังภายในอาจารย์เนี่ยก็นั่งฟังลูกศิษย์อะ่ะนะด้วยความที่ตัวเองมีประสรบการณ์มาเยอะก็นั่งฟังไม่อยากจะตอบโต้อะไรจนลูกศิษย์เนี่ยพูดจบละอาจารย์ก็เลยบอกว่าอืมเดี๋ยวข้าจะเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟังนะ อาจารย์มาแล้วเหมือนดงจริงกำลังภายในเลยนะเดี๋ยวข้าจะเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟังมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นนายพรานเดินเข้าไปในป่าเดินเข้าไปในทุ่งหญ้าเอาเข้าไปในป่าแบบในป่าโปรงโปร,ง,ปรงนิดนึงนะเดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าตอนที่เขาเดินไปเนี่ยนะเขาก็ไปเห็นกวางอยู่สองตัว ในป่านั้นนะครับไอ้เจ้ากวางสองตัวเนี่ยมันเดินไปด้วยกันมันเดินไปด้วยกันสิ่งที่นายพรานคนนั้นทำเนี่ยก็คือเดินตามหลังค่อยๆย,ย่องตามหลังไอ้เจ้ากวางนะครับและกะว่าจะล่าไอ้เจ้ากวางสองตัวนี้ให้ได้ในระหว่างที่เขากำลังไล่ล่ากวางสองตัวนั้นอยู่เนี่ยมีอยู่จังหวะหนึ่ง ที่กวางสองตัวนั้นเนี่ยเดินแยกทางกันและในจังหวะที่กวางกำลังเดินแยกทางกันเนี่ยในพรานคนนั้นก็หยุดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะเลือกกวางตัวไหนดีจะเลือกกวางที่เดินไปทางซ้ายหรือจะล่าไอ้เจ้ากวางที่มันเดินไปทางขวาฉันจะเลือกตัวไหนดีใช้เวลาหยุด และคิดอยู่สักพักหนึงและปรากฏว่ากวางทั้งสองตัวนั้นเนี่ยก็เดินลับหายไปจากตาของนายพรานคนนั้นในชั่วระยะเวลาที่นายพรานกำลังคิดอยู่คุณได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างไหมฮะเรื่องจบแค่นี้นะมันเหมือนคล้ายค้นิทานเซนนะที่เล่าเรื่องจบเหมือนไม่จบแต่ปล่อยให้ คนที่ได้อ่านหรือคนที่ได้ฟังตอนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยกลับไปคิดเอาเองว่าคุณได้ความหมายจากเรื่องนี้ว่าอะไรบ้างจริงๆผมอยากให้คุณลองคิดดูก่อนผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่าความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะผมให้คุณคิดก่อนผมหยุดสักพักหนึ่งก่อนนะผมหยุดสักพักหนึ่งก่อนผมจะให้คุณได้คิดแบบเงียบ เงียบแค่นี้พอแล้วนะถ้าในความคิดผมนะครับผมไม่พูดแทนคนอื่นนะถ้าในความคิดผมเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตหรือวิธีการทำงานของเราในปัจจุบันวิธีการทำงานของผมในปัจจุบันผมแทนตัวเป็นผมเลยนะไม่แทนเราแล้วนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะทำมันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นในพรานหรือมันเหมือนกับเราเป็นนักรบนี่แหละแล้ว มั่นใจว่าเฮ้ยทักษะอันนี้เราใช้ได้ละแต่เราก็อยากจะทำอย่างอื่นด้วยแล้วเราก็คิดว่าเราก็ทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างในตัวอย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันยังมีแค่สองทางแต่ในชีวิตจริงเนี่ยผมมีมากกว่าสองทางแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันในพลานเหมือนกันก็คือเฮ้ยจะเอาทางไหนดีจะเลือกทางไหนดีในระหว่างที่หยุดคิด หยุดแล้วไม่ได้ทำเนี่ยนะปรากฏว่าหลุดไปหมดทุกทางไม่เหลือสักทางหรือถ้าเราจับนะจริงๆสภาสิทธิไทยก็มีอยู่จับปลาสองมือมันจะจับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่ามันควรจะต้องเลือกว่าอันไหนคือสิ่งที่มันใช่สำหรับเรามากที่สุดและอันไหนมันคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นกับตัวเรามากที่สุด และเราก็ควรจะ go for it นะภาษาอังกฤษนะหรือ go get it คือเลือกมันไปทางนั้นผมเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจำเป็นที่จะเลือกกับเพียงทางเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยถ้าคุณถ้าผมเลือกอผมก็ไม่อยากพูดคุณหรือเรานะถ้าผมเลือกแล้วว่าจะไปทางผมมี5ทางผมเลือก2ทางผมต้องตัดใจว่าไอ้3ทางนั้นคือไม่ใช่จริงๆ เราไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่า5ทางมันทําไม่ไหวแต่สองทางมันเอาอยู่มันสามารถจัดสรรเวลาได้และมันคุ้มค่ากว่าที่จะไปทํา5ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วย้อนกลับไปในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่าโฟกัสเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะสาหรับผมนะสำหรับคุณเนี่ยคุณลองคิดเอาเองนะอันนี้คือผมเล่าเรื่องของผมให้ฟังแล้วอยากให้คุณลองคิดเอาเองเพราะผมไม่อยากจะไปเหนียวนําหรือไปไป,ไปโน้มน้าวให้คุณมาเข้าใจแบบผมนะ พราะนั้นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างฮะในชีวิตประจําวันที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ปรากฏว่าเราเลือกได้เพียงไม่กี่อย่างหรอกที่เราจะโฟกัสไปกับมันเพื่อทําให้มันเกิดผลสำลิดอย่างที่เราต้องการนะเพราะนั้นคาว่าโฟกัสเนี่ยมันจึงจําเป็นและมันสําคัญมากๆนะและเชื่อได้ว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาล้วนแต่เลือกโฟกัสในบางสิ่งบางอย่างที่เขา สนใจและเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเพราะเมื่อไหร่ที่คุณสเปะสปะชีวิตมันจะสเปะสปะไปด้วยเพราะมัน lost focus นะพูดไปพูดมาเนื้อหามีเท่านี้แหละเนื้อหามีอยู่ว่าเฮ้ยจะเลือกอะไรก็เอาสักทางนะถ้าสองทางไม่ไหวเอาทางเดียวให้มันดีก่อนทางเดียวพอมันดีแล้วเออพอจะแสนเวลาให้มันมีสองทางได้ค่อยมาทำสองทางแล้วค่อยเป็นค่อย,ค,อยค่อยเป็นค่อยๆไป สังกตว่า slowly slowly นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวของมันเองนะฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเราไม่คิดดูว่าถ้าคุณเป็นนายพรานเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะตามกวางไปสองตัวไหมหรือคุณจะเลือกตั้งแต่แรกเลยว,ว่าคุณจะเลือกกวางตัวไหนว้ตั้งแต่แรกนะแล้วผมว่าอันนี้มันเวิร์กกว่านะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยว EP หน้าค่อยมาว่ากันอีทีนึงว่าจะเป็นเรื่องอะไรสวัสดีครับ เพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามานันมาเล่าให้ฟัง The Deal Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ